วัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นเกมของ 3DS นะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่ซิต้าเนี่ยครับเป็นตัวจำลองเพื่อที่จะเล่นรอมของ 3DS ได้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือ1ก็คือไฟล์อิมูเลเตอร์ที่ใช้เล่นนะครับชื่อว่าซิต้าอิมูเลเตอร์นะครับที่มีการแก้ไขแล้ว2ก็คือไฟล์เกมที่ผ่านการถอดรหัสแล้วนะครับถ้าไม่ผ่านการถอดรหัสนะครับมันจะเล่นไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับ1ก็คือซิต้าอิมูเลเตอร์นะครับที่มีการแก้ไขล่าสุดนะครับเป็นตัวนี้สามารถโหลดได้ที่นี่นะครับตรงนี้รอ5วินะครับแล้วก็กดข้ามนี่ครับนี่ครับสามารถโหลดได้เลยพอดีผมโหลดมาแล้วนะครับก็คือตัวนี้พอโหลดปุ๊บนะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วตัวนี้มาก็แต่ไฟล์นะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือถ้าหากไฟบางเกมนะครับเล่นแล้วมีปัญหาให้ลองดาวน์โหลดอีกตัวหนึ่งดูนะครับอันนี้เป็นตัวเก่ากว่า3ก็คือไฟล์เกมที่ผ่านการถอดรหัสแล้วนะครับถ้ายังไม่ผ่านการถอดรหัสเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้ผมจะทิ้งเกมต่างๆนะครับที่หาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับมาให้โหลดกันตัวแรกก็จะเป็นโปเกมอนโอเมก้ารูบี้นะครับทีนี้เมื่อได้ไฟล์มาแล้วนะครับมันจะได้เราจะได้รอมมาแล้วนะครับวิธีเล่นก็คือไปที่ซิต้าอิมูเลเตอร์ก็ไปที่ตัวนี้นะครับกดขึ้นมานะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งค่าอันนี้ภาษารัสเซียนะครับก็ตั้งให้เป็นอังกฤษนะครับชื่อโหมดชื่อเครื่องนะครับ input ปุ่ม A ใช้ปุ่ม B ก็ตั้งไปเลยนะเมื่อตั้งปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ให้ติ๊กไปเลยแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็โหลดไฟล์ก็ไปที่รอมที่เราได้โหลดมาแล้วก็โปเกมอนโอเมก้ารูบี้ก็ลองเลื่อนดูนะครับที่เราได้ไปแล้วตะกี้นะครับภาษาอังกฤษครับจริงๆอาจจะไม่กระตุกนะครับเพราะว่าได้อัดหน้าจอไว้ด้วยมันก็เลยกระตุกหน่อยนะครับลองเล่นดูนะครับมันจะไม่กระตุกแบบนี้นะครับมันจะลื่นแค่นี้เองครับไม่ยากก็ลองไปใช้กันดูนะครับขอบคุณ